นี่ครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าโสมคนนะฮะหรือว่าโสมไทยนะครับเนี่ยใบของเขาเนี่ยเอามากินกับส้มตำอร่อยมากนะครับนี่ใบเขาโดนฝนสวยมากอันนี้รากนะครับรากของโสมไทยหรือว่าโสมคนนะฮะเนี่ยอันนี้รากยังไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เลยพอดีถอนมาให้ดูนะฮะเนี่ยรากเนี่ยสรรพคุณบำรุงกำลังแล้วก็บำรุงเลือดนะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับก็ผู้ชายก็กินได้ทำยาดองเหล้านะฮะเอามาตากแดดไว้สักพอเหี่ยวๆแล้วเราก็เอาไปดองเหล้าอร่อยนะครับเป็นยาชูกำลังบำรุงเลือดเจริญอาหารนะใบอ่อนก็กินได้เนี่ยบางคนเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยหรือว่าเอาไปจิ้มน้ำพริกส้มตำเนี่ยถูกกันมากอันนี้ดอกเขานะฮะเนี่ยดอกกำเล็ดเขาจะเป็นอย่างนี้ดอกสีชมพูอมม่วงนะสวยมากพี่น้องนี่โดนฝนนี่ต้นใหญ่ยาวเลยครับปลูกง่ายนะฮะใช้กิ่งเนี่ยหักกิ่งแล้วก็ไปช้ำเอาเกิดง่ายนะครับนี่เยอะมากพี่น้องที่บ้านเนี่ยปลูกไว้เยอะนะครับพอดีถึงเวลาเราก็จะเอารากนะครับมาทำยานะเนี่ยนี่รากเขานะฮะ